จุดเริ่มต้นของความเดือดเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากคนไทยนะแบงค์ไปไหนนะความเป็นไปได้ของนักเตะไทยที่จะมาแทนสุพนัทเหมือนตาโหยากมากเลยว่ะ70ล้านบาทกับการที่บุรีรัมย์จะซื้อใครสักคนมันไม่มีความเป็นไปได้ครับนับถอยหลังหลักประมาณ 4-5 ปีเนี่ยไม่มีเลยล่าสุดมันมีข่าวลือออกมาว่าสุพนัทเหมือนตาเนี่ยจะไปคอนซาโดเล่ซัปโปโรเขาพูดว่าอะไรบ้างวะพี่ลืมละเขาบอกว่าเล่าอะไรมากไม่ได้อืมช้างศึกพร้อมสู้คนไทยพร้อมเชียร์ช้างเคียงข้างฟุตบอลไทยตลอดมาและตลอดไปบอกนั้นนะคนซื้อต้องถึงแดนดินถิ่นไหนที่พักจิตอ้าวสวัสดีทุกคนครับผมทันด้วยพอดแคสต์กลับมาแล้วนะครับผมวีคที่แล้วเราพักเบรกไปก็ฟิลเดียวกับธีรธรบุญมาทันอ่ะก็ปิดฤดูกาลแล้วก็เงียบหายกันไปวีคเดียวแล้วเราก็กลับมาเตรียมปีซีซั่นกันต่อนะครับทันด้วยพอดแคสต์นี่ก็เป็นEP ที่เตรียมปีซีซั่นกันแล้วก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับที่จะมาเล่าสู่กันฟังกันเหมือนเดิมนะฮะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยท็อปปิกมีเยอะแยะมากมายนะครับตั้งแต่เรื่องของดราม่าของศาสนาไหประโคนนะครับที่จริงๆต้องเรียกว่าทิศผีนะสึกแล้วใช่ไหมสึกยังสึกแล้วเฮ้ยกี่ใครรู้ทิศผีนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเหยียดผิวเกิดขึ้นรายละเอียดจะเป็นยังไงความคิดเห็นของผมจะยังไงเดี๋ยวเล่าให้ในคลิปนี้นะครับแล้วก็เรื่องราวของชนาธิปที่แน่นอนแหละว่าเรื่องราวนี้มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบุรีรัมย์แต่ซึ่งจริงๆแล้วเบื้องหลังของเรื่องนี้เมื่อไปสืบมามีบุรีรัมย์เข้ามาเอี่ยวด้วยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เรื่องอื่นของการตลาดซื้อขายก็เดี๋ยวอัปเดตกันหน่อยละกันครับว่าขาออกเพิ่มเติมมีใครแล้วขาเข้าที่อาจจะเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งนักเตะที่ออกไปแล้วมีทีท่าว่าจะไปจบอย่างไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังใน Thunder Podcast EP หน้านะครับผม EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเอาขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับขอบคุณน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับได้เวลารวมตัวคอบอลกับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างคอบอลคอเดียวกันนะครับผมเหมือนเดิมอยู่กับคุณกันครับโคขุนโคขาวนะฮะอ่ะเริ่มต้นกันเลยคุณกันมีเรื่องไหนอยากจะพูดคุยกันก่อนไหมเรื่องที่น่าพูดคุยตอนนี้มันเป็นกระแสมากที่สุดคือเรื่องศาสลักเลยศาสลักโดนเหยียดจากนักเตะเคลีจริงๆมันเป็นเหตุการณ์ที่แม่งไม่น่าเกิดขึ้นแล้วเราไม่เคยคาดว่ามันจะเกิดขึ้นกับเกาหลีอ่ะเป็นหนึ่งในประเทศในเอเชียที่เป็นเดือดเป็นร้อนกับเรื่องของการที่ตัวเองโดนเรซิสอยู่บ่อยครั้งในเวทีฟุตบอลระดับโลกนึกออกไหมอะไรอ๋อขายเสื้อก่อนอ่ะขายเสื้อก่อนกำลังพูดคุยอยู่มาขายเสื้อคนดูก็งงนะครับเอาฝากเสื้อด้วยนะครับผมขาฝากเสื้อเกลเม่นะฮะเออแฟนๆวีรัมเนี่ยคุณตอนนี้ระหว่างนี้คุณรอเสื้อ ACL บุรีรัมย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากรู้ว่าเสื้อเคลเม่เนี่ยดีอย่างไรนี่มาลองซื้อเสื้อตัวนี้ดูก่อนได้เสื้อตัวดูบอลไทยเวอร์ชั่นวีเชียร์ไทยแลนด์นะครับของเคลเม่นะฮะก็690บาทก็ไปซื้อกันได้ที่ LINE @tdbtshop นะครับผมกลับมาที่เรื่องศาสลักต่อแม้แต่เกาหลีมันเป็นประเทศที่เกิดการเหยียดกันเยอะอยู่แล้วนะมันเหยียดคนที่ไม่ใช่คนของประเทศมันอะบ่อยใช่อันนี้เขาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนึกออกไหมแบบเหยียดคนที่ไม่ใช่เป็นประเทศเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบอาเซียนหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็เข้าใจอยู่แล้วแต่พี่สำหรับพี่ให้รู้สึกว่าในบรรดาเอเชียที่ไปเล่นในระดับโลกคุณเป็นหนึ่งในประเทศที่คุณเป็นเดือดเป็นร้อนกับการโดนเหยียดจากคนยุโรปต่างชาติอยู่แล้วอะไรเงี้ยทำไมคุณถึงยังคงเป็นแบบนี้กับคนอื่นเหมือนกันทีนี้เล่าเรื่องราวเหตุการณ์นี้ให้เกิดขึ้นสำหรับใครที่ยังไม่ทราบหน่อยแล้วกันนะครับจุดเริ่มต้นมันเกิดขึ้นใน Instagram นะครับของนักเตะของอูซานฮุนไดซึ่งก็เป็นทีมคู่แข่งแล้วกันใช้คำนี้คู่แข่งร่วมลีกเคลีกกับทางด้านของชุนบุกฮุนไดมอเตอร์สนะครับ3นักเตะของอูซานฮุนไดเนี่ยทั้งปาร์คยองวูนะครับ EQ ซองแล้วก็อีมยองแจนะครับ3คนนี้จุดเกี่ยวข้องเนี่ยมันเริ่มจากอิมยองแจเนี่ยแบ็คซ้ายของอูซานฮุนไดนะครับลงรูปใน Instagram นะครับแล้ว2นักเตะอย่างปาร์คยองวู
นะครับผมก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับใต้รูปนั้นเนี่ยคำว่าสัญลักษณ์ในภาษาเกาหลีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอีมยองแจเนี่ยนะครับก็เป็นฝ่ายตอบกลับนะครับด้วยข้อความที่เหยียดกลับไปด้วยตอบกลับไปว่าโควต้าอาเซียนเป็นภาษาเกาหลีนะครับผมซึ่งกลายเป็นว่านักเตะทั้ง3คนเนี่ยนะฮะก็เป็นส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้มากไปกว่านั้นก็มีสตาฟที่เป็นพิธีกรภาคสนามนะของทีมนะครับก็ไปเรียกอีมยองแจว่าเป็นนักเตะจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงเรียกว่าสัสลักด้วยเหมือนกันซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยจุดเริ่มต้นของความเดือดเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากคนไทยนะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าต้องชื่นชมแล้วก็ความสปิริตทีมที่ดีของชุนบุคุณไดมอเตอร์สจุดเริ่มต้นมันก็เกิดจากแฟนบอลของชุนบุคุณไดมอเตอร์สเนี่ยไปเห็นนะครับแล้วก็รู้สึกว่านี่คือสิ่งที่คุณไม่ให้เกียรติแม้กระทั่งนักเตะที่เป็นอดีตนักเตะของเขาและพี่ก็ไปเห็น Twitter ด้วยนะว่ามันมี Twitter ของแฟนบอลชลบุรีคุณไดมอนสเตอร์ก็โพสต์ประมาณว่าถึงแม้ว่าสัสลักจะเป็นนักเตะที่เข้ามาแล้วก็ไม่ได้เป็นกำลังหลักหรือจะมาแค่แป๊บเดียวก็ตามแต่เขาก็คือนักเตะของชลบุรีคุณไดมอนสเตอร์นั่นคือสิ่งที่คุณไม่ควรที่จะไม่ให้เกียรตินักเตะของเขาขนาดนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยรู้สึกว่าล่าสุดเนี่ยก็จะออกมาโพสต์ขอโทษเป็นที่เรียบร้อยมากไปกว่านั้นสโมสรก็ออกมาเขาเรียกว่าไงนะแถลงการออกแถลงการซึ่งก็เป็นภาษาเกาหลีขอบคุณมากไม่ได้ช่วยอะไรเลยก็แถลงการในการที่จะลงโทษนะครับแล้วก็จะมีการสอบวินัยพฤติกรรมหลังจากนี้ต่อไปอีกซึ่งนั้นก็เป็นกระบวนการในอนาคตแต่ณปัจจุบันเนี่ยนักเตะทั้ง3คนเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะลบรูปหรือไม่ก็ไฮรูปใน Instagram ออกไปหมดแล้วก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ตัดกลับมาในฝั่งไทยพี่ก็เห็นเพื่อนๆร่วมทีมของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหลายๆคนก็ออกมาโพสต์ให้กำลังใจสัสลักนะรวมถึงก็เหมือนใส่คำเรื่องของการที่ว่า no room for racist คือมันไม่มีพื้นที่สำหรับการเหยียดอีกต่อไปอ่ะไม่ไอเพจช้างศึกอ่ะก็ลงรูปพีแล้วก็แท็กพีไปจริงๆพี่ว่าเรื่องนี้มันไอที่มันเกิดขึ้นในยุค2023อ่ะไม่เหมือนจะมีหนึ่งคนในนี้ถ้าจำไม่ผิดอ่ะมีข่าวว่าเป็นตัวทีมชาติด้วยนะอ๋อของเกาหลีใช่ไหมแล้วไงต่อก็น่าจะไม่โดนติดไปแล้วไม่ก็รู้สึกว่าตอนนี้ทางสมาคมฟุตบอลเกาหลีเขาเงียบเกินไปว่ะเออเหมือนแบบพี่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วคือในไทยกระแสมันดันไม่ได้แรงด้วยไม่คือมองลองเทียบแบบการรับผิดชอบอ่ะของสมาคมฟุตบอลน่ะกันว่าตอนนี้ไทยไวกว่านะจากเหตุการณ์ซีเกมอะไรอย่างเงี้ยเพราะของเกาหลีนี่คือเงียบแบบเงียบเลยไม่หรอกพี่ว่าไอไวอ่ะเขาไวแต่เขารับมือแบบพี่ว่าเขารับมือแบบเบาไปหน่อยเพราะมันพอมันไม่ได้เป็นนักเตะของเขาอ่ะมันไม่มีเอางี้คนที่โดนผลเสียกับเรื่องเนี้ยเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นเออใช่มันคือคนที่กลับมาแล้วนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นความที่มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่มันก็เลยอาจจะดูเบากว่าที่เรารู้สึกว่ามึงควรจะจัดการได้โทษที่หนักกว่านี้อะไรประมาณเนี้ยซึ่งพี่ว่าการเอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ว่ามาย้ำเรื่องนี้นะแต่รู้สึกว่าคนดูทุกคนก็เหมือนกันคือเรื่องนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นแค่เฉพาะกับนักฟุตบอลอะเลิกเหยียดกันเลิกเหยียดกันได้แล้วแม้กระทั่งข่าวในวันที่เราโพสต์ข่าวนี้ใต้คอมเมนต์คนไทยยังไปเหยียดกลับอยู่เลยอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ว่าใครด่ามาต้องด่ากลับนะคือการเกิดขึ้นทุกครั้งมันคือการที่เราต้องเรียนรู้ได้แล้วว่ารูปพรรณสันฐานหรืออะไรก็ตามมันควรจะหมดยุคกับเรื่องนี้ได้แล้วอ่ะใช่นะครับก็เอามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ในเมื่อ Thunder Podcast มันตรงกับทางทีมบุรีรัมย์โดยตรงก็เป็นกำลังใจให้พีนะครับแล้วก็เชื่อว่าพีน่าจะรับมือกับเรื่องนี้ได้แข็งแกร่งไม่น่าจะส่งผลกับสภาพจิตใจแต่ก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็อยากให้พีตอกหน้าเขาด้วยผลงานไปตอนนี้ก็ทำได้แค่เราก็ต้องรอว่าเขาจะมีบทลงโทษอะไรให้เห็นชัดไหมเพราะว่าชาวเน็ตเกาหลีอ่ะตอนนี้เขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์นะเพราะว่าคนเกาหลีก็มีคนที่มาเทรนติดเทรนทวิตเตอร์เรื่องแบบนี้เหมือนกันนั่นแหละใช่ใช่ใช่นะครับผมอ่ะนั่นเรื่องแรกผ่านไปทีนี้มาอัปเดตเรื่องของตัวผู้เล่นขาเข้าขาออกหน่อยนะครับผมในช่วงนี้ช่วงที่
ตลาดยังไม่ได้เปิดฝั่งบุรีรัมย์ยังไม่ได้มีการพรีซีซั่นแบบเต็มรูปแบบเนี่ยมีข่าวการปล่อยตัวเกิดขึ้นเนี่ยมีฝั่งของอิรฟานดอเลาะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวอัปเดตก่อนว่าเท่าที่เราสืบหาข้อมูลมาเนี่ยตอนแรกเหมือนจะไปลงลำพูนสุดท้ายไม่ได้ไปลำพูนแล้วก็น่าจะไปจบที่อุทัยถูกไหมใช่เออทีนี้เนี่ยคำถามมันเลยถูกตีกลับมาว่าโหการเสริมลีออนเจมส์เข้ามาแล้วปล่อยอิรฟานดอเลาะเมคเซนส์ไหมอ่ะเรื่องนี้ถามกันหน่อยเพราะคุณก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับไม่ตอนนี้มันถ้าพูดถึงว่าอิรฟานกับลีออนใช่ปะคือนิวไม่ย้ายนี่อันนี้เล่าหรือถามหรืออะไรไม่เพราะว่าพี่นิวไม่ย้ายมันก็เลยรู้สึกว่ามันจะไม่เป็นปัญหากับการที่ปังอ่ะจะออกไปพี่ว่าปัญหาตรงนั้นไม่เท่าไหร่แต่พี่แค่รู้สึกว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าอิรฟานเนี่ยเป็นลูกหม้อของบุรีรัมย์เป็นกัปตันซีเกมยู23แต่ลีออนที่เอาจริงๆความสม่ำเสมอที่ติดทีมชาติอ่ะน้อยกว่าอิรฟานดอเลาะนะแต่ถูกเซ็นมาแล้วปล่อยอิรฟานไปยืมเนี่ยมันเมคเซนส์มั้ยไม่จุดเนี้ยเรามองที่ว่าอิรฟานอายุเริ่มเยอะแล้วแล้วนักฟุตบอลมันต้องการเวลาลงสนามเว้ยเวลาเล่นแล้วพี่ห่างกันเยอะเหรอฮะอิรฟานกับลีออนเจมส์ไม่มันอยู่ที่ตัวเองด้วยแหละว่าคิดยังไงไงแต่การที่อิรฟานย้ายออกไปมันก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้รู้สึกว่าเขาน่าจะอยากลงเล่นมากกว่าหรืออีกเวนึงพี่ว่ามันอาจจะชัดเจนตรงที่ว่าเมื่อเป็นโค้ชอิชิอิแล้วชัดเจนว่าเขาไม่ได้ถูกเลือกในสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยออกมาคือหมายถึงว่ามันอาจจะเห็นแล้วทีท่าก็กูอยู่มากี่ปีแล้วแล้วก็อยู่กับอิชิอิมาในระดับนี้สิ่งที่ดีที่สุดคือการลงเล่นเนี่ยก็คงต้องคือการย้ายออกไปลงเล่นหรือเปล่าอีกอย่างนึงคืออิรฟานเคยไปยืมตัวกับอุทัยแล้วเคยไปมาครั้งนึงแล้วการที่จะตัดสินใจไปอุทัยมันก็เข้าไปอุทัยมาใช่เคยไปอุทัยมาก่อนจะเปลี่ยนโลโก้อีกนั่นแหละซึ่งก็ถามว่าคือไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วยนะอันนี้คือเล่าก็คงเล่าสู่กันฟังว่าโอเคสิ่งที่มันเป็นเรื่องดีมันก็ดีคือถามว่าในมุมเราอยากเห็นนักเตะของบุรีรัมย์ออกไปได้ลงเล่นอ่ะก็ดีอยู่แล้วแล้วโดยเฉพาะการที่อิรฟานดอเลาะไปอยู่อุทัยเนี่ยผมว่าเขาการันตีตัวจริงนะเป็นไปได้อยู่เพราะว่าเอาจริงด้วยชื่อชั้นของนักเตะของอุทัยในซีซั่นที่ผ่านมาอิรฟานดอเลาะไปพี่ว่าเขาเบียดตัวจริงได้มากกว่าการอยู่บุรีรัมย์ไม่แต่ล่าสุดเนี่ยสุพรก็โพสต์ลาเมืองทองแล้วนะก็ชัดเจนเพราะว่าจังหวะมันพอๆกันเลยอิรฟานยังไม่ชูเสื้อใช่ไหมเขารอจังหวะแบบว่าทุกอย่างจบลงรอสุพรลาเสร็จปุ๊บสุพรเพิ่งลาเพราะเรื่องของคอนแทคจบสิ้นลีออนหรือแม้กระทั่งเรเมลเชดาเยฟทุกตัวที่ก่อนหน้านี้เราเคยไล่ข่าวกันมาทั้งหมดว่ากำลังจะย้ายเข้าเนี่ยยังไม่มีการเปิดตัวเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าถ้าใครจำบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้เนี่ยจะเปิดตัวก็เนี่ยแหละปีซีซั่นแคมป์วันแรกที่เจอหน้ากันอะไรแบบเนี้ยก็เดี๋ยวเขาก็มาเปิดพร้อมๆกันในช่วงเดียวกันที่มาเจอรวมตัวแบบ5นาทีคนนึง5นาทีคนนึงลำบากคนลงข่าวอีกมาแล้วเป็นแบบนี้พี่คิดว่าดิลลิออนเจมส์ที่เข้ามาเขามีโอกาสลงเล่นป่ะพี่ว่ามีโอกาสมากกว่าอิรฟานเพราะตำแหน่งนะพี่ว่าด้วยสไตล์การเล่นของลีออนเจมส์อะตรงกับแท็กติกของอิรฟานเอ้ยตรงกับแท็กติกของอิชิอิมากกว่าอิรฟานดอลล็อกเขาจะไปอยู่ตำแหน่งพี่อุ้มป่ะหมายถึงตอนที่พี่อุ้มเล่นกลางน่ะเหรอใช่พี่กำลังแอบคิดว่าจริงๆอ่ะลีออนเจมส์ก็อาจจะเล่นคล้ายๆกับตอนที่เกาซิชเล่นก็ได้วิ่งเยอะบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ใช้พละกำลังเพราะพีระดนจะไปแบบนั้นมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมธีรทรจะไปแบบนั้นมันก็ไม่ใช่พี่ว่าลีออนเจมส์เนี่ยจะคล้ายๆกับวิธีการเล่นคล้ายๆกับกูรันเกาซิชเดี๋ยวลองลิสต์กองกลางตอนนี้ที่มีอยู่ดิก็โกลันเกาเซชพีโรนฉ่ำรัศมีรัตนากรใหม่คามินับเป็นกองกลางปะวะ แล้วก็ลีออนพิชยะเจมมีเอ้ยทำไมดูน้อยจังเจียทองก็เล่นได้ไงก็มี5คนใช่ปะเออ5คนเนี่ยอย่าลืมนะว่าถ้านับจริงๆคือใช้แค่2นะเพราะว่าแฮร์ริสวูดขีดกับสุภชัยจะถูกไปเล่นในตำแหน่งที่มันเป็นหน้าต่ำนะ
อืมถูกไหมมี5คนแต่ตำแหน่งในการลงตอนนั้นแค่2เนี่ยพี่ว่าก็เอ็กเซนนะก็ได้อยู่อืมเข้าใจเลยอืมนี่แสดงว่าพี่ก็คิดว่าลีออนเจมมีโอกาสมากกว่ามีโอกาสมากกว่าอิราฟานใช่ใช่ถ้าอิราฟานยังอยู่คือตัวเลือกที่6นะสำหรับพี่อืมตัวเลือกที่6จากการลงได้แค่2คนนี่มันแบบโอ้ไกลมากเลยไกลจัดเลยไกลจัดเลยนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเราสรุปรวบยอดนักเตะที่ย้ายเข้าแล้วรอเปิดตัวณเวลานี้นะมีคิมินยอกมีเบรมิลเชดาเยฟนะครับมีลีออนลีออนพิชยาเจมสุพรปินากาตาโพน่าจะต้องมีอีกนะนี่ก็เราจะถามเรื่องนี้เลยคิดว่ามีอีกไหมน่าจะต้องมีอีกนะตำแหน่งคนก็แบงก์ออกแบงก์ไปไหนนะเดี๋ยวเรื่องนี้เอาไว้ตอนท้ายก็ดีก็ตีก็ดีไปเหยียบผิดไปแล้วเดี๋ยวไว้ตอนท้ายโอเคแบงก์ออกก็ต้องมีแทนดามิวมันเล่นได้นะเรามีเล่นได้แต่มันเป็นไม่ใช่นักเตะไทยไงพี่ว่านะตรงนี้กลางอ่ะหยุดได้แล้วพี่ว่าตัวลึกตัวลึกแล้วว่า ตัวรุกหนึ่งแล้วก็เกมรับหนึ่งเกมรับต้องมีเข้ามาบ้างถ้าพี่ถามว่านักเตะไทยนะเอาเฉพาะนักเตะไทยนะพี่มองว่าบุรีรัมย์อาจจะขาดอีกสักประมาณ2ตัวผู้เล่นนี่แหละตัวแทนสุพนัทกับเกมรับที่อาจจะต้องมาเติมเต็มหน่อยสองตัวทีนี้ถามว่าตัวที่เข้ามาก็เดี๋ยวรอเปิดตัวแต่ทำไมเราถึงไม่เห็นมีข่าวตัวอื่นๆในระหว่างทางนี่เลยวะพี่ฟังบุรีรัมย์มันจะมีตัวที่โผล่ออกมาแบบเราไม่รู้ตัวทุกครั้งและอยู่ดีๆก็คือเปิดตัวแล้วเราก็ฮะถูกปะมันเป็นทุกปีแบบเนี้ยเพราะล่าสุดอะตัวผู้เล่นที่เหมือนดึงกลับมาเนี่ยสุดท้ายก็กลับไปได้อย่างธีนกรที่เราเคยอัปเดตว่ากลับมาจากสัญญายืมตัวก็กลับไปเซ็นกับขอนแก่นแล้วนะ2ปีชินวัฒน์วงชัยประกาศอำลาแล้วหมดสัญญาพอดีอะไรอย่างเงี้ยจักรกิจก็อยู่ต่ออ่าใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่านักเตะไทยที่กำลังจะเข้าอาจจะมาร์คตรงนี้ไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวต้องไปคุยเรื่องนักเตะออกเพราะมีเรื่องที่จะมาอัปเดตให้ฟังเอางี้เป็นโอพิเนียนของพี่เองนะครับความเห็นของพี่เองตำแหน่งสุพนัทอะนักเตะไทยอะใครดีเอาอยากได้หรอหรือความเป็นไปได้เอาความเป็นไปได้ที่มองว่ามันน่าจะได้นะความเป็นไปได้ของนักเตะไทยที่จะมาแทนสุพนัทเหมือนตาโหยากมากเลยว่ะถ้าเอาตอนที่อยากได้เนี่ยจริงๆอะใจอยากได้ทรงแบบแก๊งเนี่ยชานลงแก๊งอะไรแบบเนี้ยโฟแบร์เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยโฟแบร์ชานลงเนี่ยพี่นึกออกแค่สองเจริญศักดิ์ก็ได้แต่คุยกับเจริญศักดิ์บอกพี่อัมบ่อยนะช่วงนี้ก็เป็นไปได้ตัดออกไปเลยเจริญศักดิ์แต่สามคนที่พี่พูดมาคือมันยากมากลูกรักทุกคนยากมากยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องไปดูชื่อแบบนักเตะที่อาจจะไม่ได้มีชื่อมากที่เล่นในตำแหน่งประมาณนั้นได้คนเก่ากลับบ้านคนเก่ากลับบ้านเอาปะใครคนเก่ากลับบ้านอานนท์อะไรอันนี้มีชื่อนี้อ่ะคุณเล่าให้ฟังมันเกิดอะไรขึ้นนะชื่อเก่าอานนท์แม่อานนท์เขาหมดสัญญากับ BU พอดีไงก็เท่ากับว่าเป็นฟรีเอเจนต์ตอนนี้ก็ถ้ากลับมาก็น่าจะดีมีค่าเซ็นเท่าไหร่ล้านหนึ่งคือเคสของอานนท์อมรเลิศศักดิ์เนี่ยเราเคยคุยไปแล้วว่าเหมือนน่าจะไปจบกับเชียงใหม่ถูกไหมเชียงใหม่ FC แต่เหมือนกับก็ไม่จบจะถามว่าวันนั้นที่เราคุยกันมันก็มีเคสว่าถ้าอานนท์กลับมามันจะเวิร์กไหมใช่ใช่อันนี้เราเคยคุยกันซึ่งจะถามว่าอานนท์กับชื่อที่พี่คุยกันไปก่อนอันเนี้ยอานนท์นะเอาจริงๆนะปีที่ผ่านมานะมันมีแค่ลูกยิงบุยรำนั่นแหละ ที่เหลือก็ไม่มีอะไรนึกออกไหมหมายถึงก็ไม่ได้มีอะไรแบบโดดเด่นขนาดนั้นไงแต่มันเป็นคนที่มีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้ถ้าเอามาเพื่อเป็นซุปเปอร์ซับถ้าเอามาเป็นโควต้าคนไทยใช่ก็ยังพอเป็นไปได้นะครับผมอันนี้ที่พูดมานี่คือไม่ได้มีข่าวนะไม่ได้มีข่าวเลยนี่เราคุยเพราะว่าอันนี้มันไม่มีข่าวเลยแต่ที่มีข่าวนี่สิคุณผู้ชม ขอดื่มน้ำก่อนเลยไปดูเบิ้ลเอาเรื่องเอาเรื่องโอ้โห เอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องชนาธิปก่อน
เอาเรื่องเนี่ยเจลีครัวพันเนี่ยแล้วค่อยดึงไปต่อ จุดเริ่มต้นเรื่องนี้ที่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนี่ยคือวีคที่แล้วในเต้ฟังต้องซุยเนี่ยเราเคยคุยกันว่าบุรีรัมย์กับชนาธิปเนี่ยมันมีความไปได้ไม่แท้จะไม่มีความไปได้แล้วผมเชื่อว่ามันจะไม่มีความสนใจเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากนั้นเนี่ยได้มีการพูดคุยแล้วก็สอบถามไปเนี่ยเขาว่ากันว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีความสนใจในตัวชนาธิปจริงโดยให้นักเตะที่สนิทสนมรู้จักมักจีในการไปสอบถามชนาธิปถึงความเป็นไปได้เอ้ยค่าตัวเท่าไหร่ค่าเหนื่อยเท่าไหร่อันเนี้ยคือความสนใจคำว่าความสนใจคือทีมสนใจจึงถามแต่เมื่อได้คำตอบทีมก็เลยถอยใส่เกียร์อาร์แล้วก็ถอยกลับไปยังประโคนชัยกันเลยทีเดียวเชียวอันนี้คือเป็นข้อมูลนึงที่เราได้มาว่าเฮ้ยบุรีรัมย์เนี่ยสนใจในตัวชนาธิปจริงเพราะผมเชื่อว่าถามว่าชนาธิปกับการที่ปล่อยสุพนัทไปและได้ชนาธิปมาเล่นในตำแหน่งตัวรุกเฮ้ยอันนี้ใช้คำว่าแทนได้และดีไม่ดีคือดีเลยเตะเตะเจ็ดสิบอะไร70 70ล้านอ๋อใช่ประเด็นคือมัน70ล้านบาทแล้วค่าเหนื่อยเนี่ยมาเนี่ยแซงโกไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเคยพูดเสมอพูดจนแฟนบอลบุรีรัมย์เนี่ยมาแซะมาอะไรว่าพี่ครับพี่แม่งนู่นนี่นั่นนะฮะถ้าคุณเชียร์บุรีรัมย์คุณจะรู้ว่า70ล้านบาทกับการที่บุรีรัมย์จะซื้อใครสักคนมันไม่มีความเป็นไปได้ครับนับถอยหลังหลักประมาณ 4-5 ปีเนี่ยไม่มีเลยพี่โดนสามรัศมีเนี่ย10ล้านบาทพี่อุ้มเนี่ย6ล้านบาทนะสำหรับการจะซื้อชนาธิปจากเชียงรายนี่เป็นไปไม่ได้ครับแล้วมันก็และปิดปากก็คือเซ็นกับบุรีรัมย์ครับผมสรุปว่าเปิดตัวบุรีรัมย์นะครับแต่ภาพบุรีรัมย์เขาเป็นประมาณนี้มานานแล้วไงเป็นประมาณนี้มานานแล้วแล้วผมเชื่อว่าแฟนๆบุรีรัมย์ก็นึกภาพชนาธิปกับการใส่เสื้อบุรีรัมย์ไม่ออกหรอกกับการใช้ชีวิตด้วยกับการใช้ชีวิตด้วยแล้วความเป็นอยู่ที่เขาเลือกที่อยากจะอยู่กรุงเทพด้วยแต่ คุณผู้ชมครับคุณผู้ชม มันมีเรื่องที่น่าสนใจก็คือล่าสุดมันมีข่าวลือออกมาว่าสุพนัทเหมือนตาเนี่ยจะไปคอนซาโดเล่ซัปโปโรยังไงสิผมก็เลยพยายามไปสอบถามเสาธงไหมเรานี่เสาธงที่สนามซ้อมซัปโปโรที่หันธงไปทางด้านโรงงานช็อกโกแลตเสาธงเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าเล่าอะไรมากไม่ได้ เขาพูดว่าอะไรบ้างวะพี่ลืมแล้วเขาบอกว่าเล่าอะไรมากไม่ได้ดีลนี้พี่ไม่เกี่ยวเอ้าพี่อย่าเสาธงแก่กว่าพี่เด้อ เป็นผู้บริหารละ คือถ้าให้ผมเดานะดีลของสุพนัทกับการที่ว่าจะไปไหนต่อเนี่ยมันคงเกิดสภาวะทางแยกบางอย่างเกิดขึ้นจากตอนแรกก็คือวางแผนไว้แล้วแหละว่าเดี๋ยวส่งไปเลสเตอร์สัญญาส่งไปเลสเตอร์เลสเตอร์จะไปจัดการยังไงต่อซ้อมกับ U23เลสเตอร์ไหมหรือจะปล่อยยืมโอเอสชูเวอร์ทีนี้แผนทุกอย่างมันชุลมุนไปหมดเพราะจุดเปลี่ยนมันคือการที่เลสเตอร์ตกชั้นเมื่อเลสเตอร์ตกชั้นมันมีผลโดยตรงเช่นว่าเขาก็ต้องไปเคลียร์เรื่องอื่นที่มันสำคัญต่อเด็กเยาวชนอะคาเดมี่ของเขากับอนาคตอีกอะไรอย่างเงี้ยคือมันเยอะมากแล้วการที่สุพนัทไปมันไปแล้วปัจจัยยังไงคือทุกอย่างมันกลายเป็นทางแยกมันเปลี่ยนทางหมดแล้วกลายเป็นว่าหนึ่งในช้อยนั้นที่เท่าที่ถามเสาธงมาเนี่ยเหมือนกับว่าอาจจะมีช้อยของการที่ส่งไป OS Ruven แล้ว OS Ruven กับซัปโปโรก็เคยมีการขยับนักเตะเข้าหากันและกันอยู่ก็อาจจะมีดีลบางอย่างที่อาจจะคือผมว่าเท่าที่ลองฟังเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ดีลโดยตรงจากบุรีรัมย์แล้วสุพนัทไปซัปโปโรมันน่าจะไม่ใช่เชิงนั้นนะครับคือแล้วเอางี้เท่าที่เราฟังเนี่ยความเป็นไปได้เนี่ยการว่าเท่าที่ถามเสาธงมาเนี่ยความเป็นไปได้มันเป็นยังไงกับการที่เราจะเห็นสุพนัทไปซัปโปโรไม่แต่ถ้าพูดแบบนี้อ่ะเขาพูดแบบนี้แสดงว่าดีลกับ OH Ruven มันมีจริงถูกปะแต่แค่ OH Ruven เงียบไปใช่เออแต่อาจจะโหแต่โดยตรงเหรออืมโดยตรงดีลเช็คก็เป็นดีลชิมดูชิมดูเหรอชิมดูสปอนเซอร์ไงไม่ใช่แต่ของเช็คมันเป็นพันธมิตรโดยตรงของบุรีรัมย์กับซัปโปโรไงแต่เคสเนี้ยไม่ใช่เ
เคสเนี้ยมันคือบุรีรัมย์กับคิงพาวเวอร์แค่ตัวแปรมันคือเลสเตอร์ตกชั้นจึงมีตัวแปรของชัปโปโรมาต่อคิวเพิ่มทางเลือกให้เลสเตอร์ว่าอ้าวถ้าในเมื่อมันขรุขระตรงนั้นแล้วคุณไม่รู้จะใช้หรือยังไงงั้นฉันขอใช้ได้ไหมมันอาจจะเป็นฟิลประมาณนั้นหรือเปล่าแม้แต่เรื่องนี้ถ้าเอาไปประติดประต่อกับคุณพี่ฟอร์มอลเฟลฟุกแฟมิลี่ที่เขาเคยออกมาบอกอ่ะ เขาพูดว่าดีลนี้เนี่ยเขาใช้คำว่าถ้าเป็นไปได้งั้นแสดงว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้อ๋อถ้าเป็นไปได้ในที่นี้มันอาจจะเกิดดีลกับคีพาวเวอร์คือจบเลยปะเอออาจจะไม่งั้นก็อาจจะไปรูเวิร์เลยอย่างเงี้ยอ๋อโดยตรงกับรูเวิร์คือหมายถึงว่าย้ายขาดไปรูเวิร์ไม่พี่รู้สึกว่าการย้ายไปรูเวิร์สุดท้ายมันต้องผ่านเลสเตอร์เพราะสุดท้ายมันคือเจ้าของเดียวกันอืตอนเนี้ยมันมี2เวย์แล้วเมื่อกี้ที่เราคุยคือคุยกับเลสเตอร์ไม่รู้จะใช้ยังไงโอเวสไม่รู้จะใช้ยังไงเลยส่งต่อไปที่ซัปโปโรนึกออกมาคือผ่านเลสเตอร์ด้วยผ่านรูเวิร์ด้วยแล้วไปจบที่ซัปโปโรแต่กับที่เมื่อกี้เรากำลังคุยช้อยที่2ก็คือตรงเนี้ยเมื่อฉันตกฉันไม่เอาอะไรได้ไหมอ๋อแล้วกลายเป็นว่าสุพนัสคือจากบุรีรัมย์สู่ซัปโปโรเลยโอ้ยแต่กันว่ายากว่ะถ้าโดยตรงนี่ยากเลยเออแต่ถ้าไปยืมต่อมาจากรูเบิร์นโอ้ยแล้วรูเบิร์นเขาจะอยากให้ยืมก็นั่นน่ะสิมันก็น่าสนใจว่ามันจะออกทางไหนแต่ผมว่ามันก็เป็นเรื่องดีหมดนะคือผมว่าอย่างแรกเลยคือเราไม่ควรจะต้องเห็นสุพนัสในไทยลีกละในซีซั่นหน้าไม่แต่มันจบอยู่แค่ว่า3ภาพใส่เสื้อเลสเตอร์เล่นยู232ใส่เสื้อลูเวิร์น3ใส่เสื้อซัปโปโรไม่แต่ดีลกับซัปโปโรนี่มันจบที่คำว่าอาจจะท้ายสุดใช่อาจจะท้ายสุดนะครับผมนั่นคือทั้งหมดของ Thunder Podcast วันนี้ครับทุกคนครับก็เป็นพรีซีซั่นเบาๆหน่อยอัปเดตสถานการณ์หน่อยแล้วก็ย้ำเรื่องราวของเคสของศาสลักว่าอย่าให้มันเกิดเพียงแค่กับเรื่องราวของคนที่อยู่ในแสงสปอตไลท์จงเกิดขึ้นกับทุกคนในชีวิตประจำวันด้วยนะครับผมและขอบคุณน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างครับได้เวลารวมตัวคอบอนกับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างคอบอนคอเดียวกันเจอกันสัปดาห์หน้าครับแล้วก็สัปดาห์หน้าไม่รู้จะมีหรือเปล่าเพราะว่าวันจันทร์หน้าเรามีมีตติ้งใช่นะฮะแล้วก็มีตติ้งบัตรหมดแล้วนะครับผมไปแล้วพี่มาขายทำไมบัตรหมดแล้ว พูดให้แบบคนที่แบบอ้าวมีมีตติ้งเหรออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ซื้อบัตรไปมีตติ้งแล้วคุณพลาดแล้วคุณจงอย่าพลาดเสื้อตัวนี้ LINE @ @tdbtshop ทักไปยังมีอยู่นะฮะไปแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ